สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับเพื่อนๆนะสวัสดี FC ชาวไทยทุกๆท่านแล้วก็สวัสดี FC ชาวต่างประเทศทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือสวัสดีวัยรุ่น 5G ที่รักการปลูกต้นไม้นะครับวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนกระถางของฟิโรนะครับหูช้างด่างเหลืองผมก็ไม่แน่ใจว่าผมมันด่างเหลืองมันก็จะออกขาวด้วยแต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นด่างเหลืองนะแล้วก็ได้เรียกว่าได้ต้นมาตั้งแต่เนื้อเยื่อเล็กๆนะต้นนี้บอกว่าแค่ถ่ายผ่านๆไม่เคยถ่ายแบบจริงจังสักทีจนต้นเขาใหญ่แล้วก็ลมเขาพัดโดนแมลงกินอะไรแล้วก็ผมไปดูคือตัวในกระถางเขาไม่มีวัสดุปลูกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาทำการเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขานะครับมาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรผมต้องย้ายยกเฮ้ยผมจะยกยังไงดีวะอุ้ยอุ้ยนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหดูต้นครับต้นใหญ่ไหมฮะต้นใหญ่ไหมเต็มจอไหมนี่แหละครับเพื่อนหูช้างนะครับเฟโรเดนดอนนะเดี๋ยวจะมาใส่เติมวัสดุให้เขาสักหน่อยไม่แน่ใจว่ากระถางมันจะเล็กไปหรือเปล่าอ่ะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่เลยเพื่อนฟิโลเดนดอนหูช้างไม่ได้ตัดแยกนี่ใบใหม่กำลังจะออกมาอันนี้ใบก่อนหน้านะครับอันนี้ใบใหม่ไม่แน่ว่าจะเหลืองหรือจะขาวแต่ผมดูทรงแล้วเหมือนจะเขาก็ฮะขาวหรือเหลืองคิดว่าอันนี้ผู้ช่วยถ่ายวันนี้ครับขาวเหรอแต่ตอนซื้อมาว่ามันด่างเหลืองนะแต่ว่าขาวก็โอเคแต่ขาวมันน่าจะขาวสวยกว่านี้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นด่างเหลืองแหละนะเดี๋ยวหยุดเตรียมของแป๊บนึงครับอ่ะก็มาต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆนะไม้ติดไหมไม้น่าจะติดอ่ะขออนุญาตมันเยอะเนาะอันนี้วัสดุปลูกผมก็จะใช้เป็นมะพร้าวสับกับเพอร์ไรท์นะเพื่อนๆนี่ดูนะมะพร้าวสับกับเพอร์ไรท์จริงๆอ่ะเพอร์ไรท์ไม่ใช้ก็ได้นะใช้มะพร้าวสับเพียวๆเลยก็ได้นะแต่อย่างที่เคยบอกแหละของผมมันเยอะของผมมันมีเยอะนะครับแล้วก็เลยใช้สักหน่อยมะพร้าวสับผมก็แช่น้ำไว้ก่อนได้แต่ถ้าในกรณีต้นที่มันใหญ่ขนาดนี้แล้วนะเพื่อนๆจะบอกว่ามะพร้าวสับเนี่ยไม่ต้องแช่น้ำก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีผลเลยไม่มีผลอะไรมากครับแล้วก็จะกลายเป็นข้อดีคือมะพร้าวสับที่ไม่แช่เขาก็จะป้องกันเชื้อราไปในตัวถึงแม้เขาจะมีสารทันนินที่ยับยั้งการเจริญเติบโตแต่ก็เนื่องด้วยต้นไม้มันใหญ่โตแล้วนะครับมันก็ไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่ก็2ต่อ1สัดส่วนนะครับเพอร์ไรท์1ส่วนนะครับแล้วก็มะพร้าวสับ2ส่วนนะง่ายๆเม็ดหลักต้นนี้ผมจะเลี้ยงแนวคือเน้นปุ๋ยของออสโมโคสสูตร13/3นะเพื่อนๆผสมยากเหลือเกินแล้วก็ผมจะอัพไซต์กระถางขึ้นมาสักหน่อยสเต็ปแรกก่อนเลยก็เดี๋ยวจะผสมออสโมโคสไปด้วยห่างระดับนี้ก็ประมาณ1กำมือครับน่าจะเห็นเนาะกล้องเห็นไหมกล้องเห็นอันนี้ไหมเห็นใช่ไหมโอเคมันภาพมันอาจจะไกลๆหน่อยนะเพื่อนก็มันค่อนข้างยากนึงสถานที่มันค่อนข้างแคบนิดนึงครับ
ไม่ได้ถ่ายต้นไม้ปลูกต้นไม้มาพอสมควรแล้วเนี่ยเอาสับเพิ่มได้ครับปวดหลังปวดหลังมากเลยจะบอกว่าโอ้ก้มทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็โคตรปวดหลังอะอายุเยอะแล้วเนาะเพราะก่อนเคยแซวพ่อกับแม่ไว้เยอะทำไรทำอะไรปวดปวดหลังเขาใช้นวดสมัยเด็กๆตอนนี้รู้ซึ้งเลยมาแล้วไม่เอาเมื่อกี้เกียร์คนเยอะแล้วคนยากจะบอกว่าตอนที่ผมไปเอามาต้นไม่ใหญ่มากนี่เขาเหมือนเป็นดินใบกำปูครึ่งถังนี่ผมจะอัพไซต์จากน่าจะเนี่ย15มั้ยน่าจะอันนี้น่าจะเป็น16หรือ17อ่ะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับรองพื้นด้วยโฟมเก่ารองพื้นด้วยโฟมเก่าเทคนิคก็นี่แหละลืมใช้มะพร้าวสับที่ไม่ต้องนี้ก็ได้รองพื้นไปบางๆก่อนรอบนึงจะได้ไม่ต้องเสียบเพลย์เยอะแต่ผมเหมือนเดิมรองไว้ประมาณ 1/4 ของกระถางเห็นไหมครับ 1/4 ของกระถางเนาะนี่ประมาณนี้นะเพื่อนแล้วผมก็จะใช้ใบกล้ามปูหมักนะเพื่อนๆนะอุ๊ยโรยไปประมาณนี้จำนวนก็ประมาณสักไม่ต้องเยอะครับครึ่งส่วนของอัตรากระถางเพื่อให้เขาเป็นสารอาหารถังมันใหญ่ยกอันนี้มาก็หนักแล้วนี่น่าจะเห็นไหมแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งก็คือปุ๋ยคอกครับเพื่อนๆปุ๋ยคอกจริงๆปุ๋ยคอกต้องแห้งนะของผมเอาไว้หลังรถหลายวันดูมันเหมือนจะแบบชื้นๆไม่เป็นไรปุ๋ยคอกใส่ไปสักกระถางขนาดนี้สองกำมือพอนะขยำขยำหน่อยสองกำมือขยำขยำไปแล้วก็เหมือนเดิมวัสดุปลูกของเราโปะทับไปอีกรอบหนึ่งโอเคประมาณนี้ครับเพื่อนอุ้ยโอ้ยปวดหลังดูแลเขาโอ้โห
ดำมั่งช้ำมั่งเว้ยไอ้พี่เปียวมีดในครัวเอามีดให้หน่อยสิจะตัดรากออกเนี่ยมาจับอุ้ยนี่จับต้นจับต้นหน่อยรากอันไหนที่มันช้ำๆดำๆก็ดึงออกเลยครับปาดทิ้งเลยครับเอาไปนะอ่ะโอเคต้นใหญ่นี่มันลำบากจริงๆอะผมตัดรากออกไปครึ่งหนึ่งนะเพื่อนๆตัดรากออกไปครึ่งหนึ่งก็เดี๋ยวใส่เลยครับรากข้างล่างเนี่ยผมปล่อยเลยนะเพื่อนๆรากข้างล่างนี่คือผมจะให้เขาห้อยลงดินไปแตะดินเลยแล้วผมสังเกตคือถ้าเป็นพวกกรณีไม้เลื้อยไงครับคือสถานที่ผมมันไม่เหมาะมันไม่ได้ตั้งแต่แรกเนาะจะบอกว่าต้นไหนที่รากเขาไปถึงดินได้เขาก็จะโตเร็วใบใหญ่ใส่อันนี้ไปได้นิดนึงเราก็โรยปุ๋ยออสโมโคสไปสักครึ่งกำมือนะเพื่อนผมเปลี่ยนกระถางสักพักนึงก่อนแหละผมจะอะไรอ่ะผมจะยกยอดน่าจะยกยอดเลยThank you.
งนั้นมีท่อ PVC สั้นๆไหมลืมยัดตั้งแต่แรกไม่อะไรหรอกแต่มันล้มหยิบเชือก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 ใช้หลานอย่างเดียวเลยตอนนี้นั่นแหละมาเลยยกคอมเลยเดี๋ยวเชือกมัดก่อนกันเหนียวไว้ก่อนรองพื้นจะสูงไงเดี๋ยวค่อยเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวค่อยไอ้นี่เอาเดี๋ยวค่อยยกยอดเอารอให้เขาปรับสภาพก่อนต้นใหญ่ก็ทำการยากนิดหนึ่งนะฮะเพื่อนๆสำหรับต้นใหญ่งัดกล้องขึ้นอันนี้ก็งัดขึ้นเลยขึ้นอีกเห็นลงไหมอันนี้คือรากที่ผมทำการตัดออกนะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะจะประมาณนี้นะง่ายๆแค่นี้แหละต้นใหญ่สำหรับเจ้าฟิโลนะครับหูช้างภาษาบ้านเรากันกลางนะฮะใบใหม่กำลังเปิดด้วยรากมันเน่าไปเยอะนะเนี่ยไม่ได้ดูแลครับปีกว่าแล้ววัสดุเก่าเขาจะเป็นดินใบกล้ามปูหมักผสมมะพร้าวสับของผมก็มะพร้าวสับล้วนตอนเนี้ยแต่ว่าเราลองพื้นเราลองพื้นเขาให้มันโฟน้ำไม่ขังจะได้ไม่มีปัญหาโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆถ้าใครนะครับปลูกไว้จะลองเปลี่ยนก็ลองทำตามนี้ได้จริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรสำหรับตระกูลฟิโลมะพร้าวสับเพียวๆเลยก็ได้ครับแต่ว่ามะพร้าวสับเพียวๆคือมันเขาก็จะอมน้ำชื้นหน่อยใช่ไหมถ้าเรามีเพอร์ไลท์หรือหินขั่วไฟผสมหรือว่าเป็นโฟมแกะเม็ดเล็กก็ได้นะครับหรือว่าแกลบก็ได้หรือว่าถ่านทุบเล็กๆก็ได้นะครับก็เอามาผสมหน่อยเพื่อให้มันโฟเพราะว่าเขาชอบความชื้นอยู่แล้วเนาะสำหรับต้นนี้เขาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะยังไงก็ผมไก่บ้านสวนวาสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับหลังจากดูคลิปจบกันแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากเพจบ้านสวนวาสนาดีไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆ เป็นเพจ Facebook ที่ผมทำไว้นะครับคืออยู่ที่สวนต่างจังหวัดนั่นเองนะครับมีแม่เป็นคนดูแลเนาะที่สวนเนี่ยก็จะทำพวกไม้ผลที่เป็นไม้พันธุ์ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมะเดื่อฝรั่งนะครับหรือว่าไม้ผลที่เป็นโบราณของเรานะครับซึ่งมันค่อนข้างหายากใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามทักข้อความเข้าไปได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยนะครับขอพระคุณล่วงหน้านะครับเพื่อนๆเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากสอบถามนะครับมีปัญหาติดขัดเรื่องอะไรตรงไหนนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์นะครับติดต่อข้อความมาทาง Facebook ที่ผมขึ้นไว้หน้าจอให้นะครับเพื่อนๆแล้วก็รบกวนเพื่อนๆนะครับทักข้อความมาแล้วบอกว่ามาจาก YouTube แล้วพิมพ์ปัญหาที่เพื่อนๆนะครับอยากได้รับคำแนะนำหรือติดขัดปัญหาอะไรตรงไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆอาจจะช้านิดนึงนะฮะเพราะว่ายังไงผมก็ต้องมีภารกิจประจำวันด้วยเนาะถ้าว่างปุ๊บเดี๋ยวเข้ามาตอบให้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดต่อผมได้ก็คือช่อง TikTok นั่นเองเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านบนเช่นกันนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับการปลูกต้นไม้ใน
การใช้เวลาสั้นๆมาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับอาจจะมีเรื่องตลกโขกฮาหรือว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรบ้างก็ตามภาษาไปเพราะว่าไม่อยากให้เคร่งเครียดมากแล้วก็ไม่อยากให้มีแต่เรื่องต้นไม้อย่างเดียวเท่านั้นเองแต่จะพยายามนะครับอัพเรื่องต้นไม้ให้บ่อยที่สุดนะครับยังไงผมไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับก็ขอฝากเพจ Facebook นะครับของบ้านสวนวาสนาดีแล้วก็เพจ TikTok ของผมเองด้วยนะครับในส่วนคำถามก็ติดต่อมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไก่บ้านสวนวาสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกท่านนะครับผม